นานมากก็ต้องประมาณนับตั้งแต่แสดงหนังไทยโอปปาติกาด้วยกันก็เป็นเวลา14ปีแล้วนะคะที่ชาคริตแย้มนามกับเต๋าสมชายเข็มกลัดไม่เจอกันในกองถ่ายเลยกลับมารียูเนียนครั้งนี้ค่ะในซีรีส์แนวบูแอคชั่นเรื่องสัตว์เสือนะคะของผู้กำกับอู่ธนากรโปสยานนท์รับบทนำกันทั้งคู่ค่ะแต่อยู่คนละฝั่งกันคนนึงเป็นตำรวจอีกคนเป็นโจรคุณผู้ชมก็น่าจะเดาได้นะคะว่าใครอยู่ฝั่งไหนค่ะซึ่งสำหรับพี่คริสนะคะหลังเฟดจากงานหน้าจอไปเป็น Family Man แล้วก็ทำรายการออนไลน์หลักๆก็จะอัปเดตชีวิตผ่านเพจบักโพแย้มนามค่ะเป็น Official Fan Page ของครอบครัวที่มีพระเอกประจำเพจก็คือน้องโพนะคะลูกชายวัย5ขวบตอนนี้มีผู้ติดตามหลักล้านแล้วค่ะแต่เรื่องนี้ล่ะค่ะที่คุณพ่อปลื้มมากก็คือพรสวรรค์ด้านศิลปะเกินวัยนะคะให้ของขวัญคุณพ่อด้วยการวาดภาพพระพิฆเนศที่ร่างเองลงสีเองแล้วก็เตรียมเอาไปใส่กรอบด้วยชื่นใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลูกชายอินกับงานศิลปะก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็แทบไม่ติดโซเชียลมีเดียเลยจึงไม่มีปัญหาเรื่องการจำกัดเวลาเล่นโซเชียลของลูกชายค่ะน้อยมากครับน้อยมากแล้วบางทีเขาเป็นคนไม่ติดด้วยบางทีเขาดูแป๊บนึงเขาไม่เขาก็วางแล้วแล้วก็จะไปกระโดดไปวาดรูปต่อก็ถือว่ามันอยู่ในวัยที่บอกได้แล้วว่าเขาติดหรือเขาไม่ติดสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือเราอยากให้เขามีสมาธิมากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเดี๋ยวนี้คือบางครั้งอาจจะห้ามไม่ได้กับการที่แบบว่าไปอยู่ในโลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างไปเล่น iPad เล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีอะไรบ้างมันก็เป็นบางครั้งที่มันก็คงมีหลุดก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ว่าอยากให้เขาแบบได้มีอะไรที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะนานๆจะได้เจอหน้าในอีเวนต์แบบนี้สื่อก็ต้องถามละค่ะว่าลูกชายเป็นดาวติ๊กต็อกแบบนี้เนี่ยมีแผนเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าในฐานะคุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากรีบนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกได้ใช้ชีวิตวัยเด็กแบบปกติก่อนอยากจะเรียนอยากจะทำงานศิลปะอยากเล่นกีฬาก็มีเวลาทำได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้าวันนึงน้องโพเนี่ยสนใจวงการบันเทิงจริงๆจะเริ่มทำตอนโตกว่านี้ก็มองว่ายังไม่สายไปค่ะ